อุปสรรคของความสำเร็จโดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ในชีวิตของคนเราไม่ว่าเราจะมีเป้าหมายใกล้ไกลเล็กหรือใหญ่ก็ตามช่วงที่เราทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้เราเองไปสู่เป้าหมายแน่นอนครับมันจะต้องมีสิ่งกีดขวางระหว่างทางอันนั้นนะครับเขาเรียกว่าอุปสรรคแต่อุปสรรคที่จะแยกเป็นหมวดใหญ่ๆมี3อย่างนี้ด้วยกันคือ 1. ความเชื่อต้องถามตัวเราเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำน่ะเราเชื่อว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเราเชื่อว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าถ้าเรามีความเชื่อเราก็จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเราอ่อนแอเราไม่เข้มแข็งเราไม่สามารถทำมันได้เราก็จะทำมันไม่ได้อันดับ2คือขีดจำกัดหรือข้อจำกัดสิ่งเนี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เราตั้งขึ้นมาเองว่ามันนะครับไม่สามารถที่จะทำให้เราเองเนี่ยไปทำให้สู่ความสำเร็จได้ดูอย่างพีระมิดนะครับมีก้อนหินก้อนเป็นตันๆหนักมากมายการคมนาคมก็ไม่สะดวกรถเคนรถขุดเจาะรถยกอะไรก็ยังไม่มีแต่เขาสามารถที่จะก้าวข้ามปัญหาต่างๆเพื่อที่จะสร้างพีระมิดได้อันนั้นนะครับขีดจำกัดต่างๆมันอยู่ที่เรากำหนดมันเองว่ามันคือขีดจำกัดแต่ถ้าเกิดเขากำหนดว่ามันคือโอกาสและสิ่งที่ท้าทายมันก็จะเปลี่ยนเป็นอีกหนึ่งรูปแบบเลยทันทีอันดับสุดท้ายคือว่าเราได้แต่คิดแต่ไม่ลงมือทำคิดไปเรื่อยคิดทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเหมาะสมหมดแต่ว่าไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไหร่งานมันจะเริ่มและมันจะจบได้ด้วยความสำเร็จทันทีนี่แหละครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของความสำเร็จมันอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ใครเลยลองกลับไปหัวดูนะครับว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะขจัดสิ่งที่เปราะบางตรงนี้ทำให้เราอยู่ที่เดิมไม่มีการพัฒนาต่อไปจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันส่วนครับ